เราต้องสังเกตดูนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะยกกระชับเหมือนที่เขารีวิวไว้หรือเปล่านะคะทุกสกินแคร์เนี่ยมันซึมเข้าไปสู่ผิวได้ดีกว่าเราใช้มือนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับหนิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนหนิงจะมายกไฮฟูจากคลินิกเนี่ยมาทำที่บ้านค่ะหนิงไม่ได้รวยขนาดนั้นทุกคนค่ะนะคะวันนี้นะคะหนิงจะมาพูดถึงเครื่องนวดหน้ามินิไฮฟูนะคะซึ่งหนิงได้มาจากใน Shopee นะทุกคนก็คือเห็นเขารีวิวนะคะสายบิวตี้บล็อกเกอร์ทางเกาหลีก็คือแบบว่าเป็นกระแสมากๆเลยมันน่าใช้หน้าลองหน้าต่ำมากๆเลยนะคะหนิงก็เลยซื้อมาตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนเซรั่มไรเนอร์ตัวนี้นะคะเรียกสั้นๆคือมินิไฮฟูทุกคนค่ะดูเครื่องนอนเล็กกระชับมากมากเลยนะทุกคนก็เปิดปิดนะคะนี่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะแล้วเวลาเปลี่ยนโหมดก็คือตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองนะทุกคนนะคะแล้วก็เวลาที่เราชาร์จแบตนะทุกคนนะคะก็คือมีสาย USB นะคะเสียบชาร์จได้เลยนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนฐานให้วุ่นวายทุกคนคะนะแล้วตัวนี้นะคะชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้ประมาณ20วันเลยนะทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ย3โหมดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันเลยดีกว่าสีแดงค่ะทุกคนนี่เลยสีแดงแบบนี้นะทุกคนสีแดงเค้าสั่นนี่เค้าสั่นประมาณนี้เขาเนี่ยเขาจะจัดระเบียบผิวชั้นนอกเติมความงามให้ผิวนะคะทำให้ผิวเงางามแล้วก็เรียบเนียมยกกระชับมากขึ้นนั่นเองนะอ่ะมาดูสีน้ำเงินกันดีกว่าทุกคนสีน้ำเงินเนี่ยระบบสั่นเขาก็จะประมาณนี้ความแตกต่างของน้องเขาก็คือเขาจะทำให้ผิวแข็งแรงซ่อมแซมผิวที่อ่อนล้านะคะทุกคนใครที่ผิวเนี่ยเหนื่อยเพลียพักผ่อนน้องนะคะก็คือใช้สีนี้ยาวๆไปเลยนะคะทุกคนอ่ะมาดูสีสุดท้ายกันสีสุดท้ายเนี่ยก็จะสั่นแบบอึดแบบนี้นะคะก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยเอามารวมกันคนไม่อยากใช้สีแดงสีน้ำเงินนะคะแต่มาใช้สีสุดท้ายเลยหมวดสุดท้ายเลยก็ยังได้นะทุกคนมันก็จะดังอึดแล้วก็มีความอุ่นแล้วก็ความร้อนนะคะทุกคนก่อนที่จะใช้น้องนะคะหนิงก็แนะนำเลยนะคะลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะหรือว่าหลังจากที่เรามาร์กเสร็จเนี่ยนะคะก็สามารถใช้น้องได้เลยนะคะเวลาที่น้องทำงานนะคะมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าเขาเรียกว่า EMS นะคะแล้วก็ที่เป็นแสงตะกี้ก็คือแสง LED นะคะก็คือไม่เป็นอันตรายนะคะและไม่เพียงที่จะบอกว่าเราเนี่ยไม่แค่แบบมาทำที่หน้าอย่างเดียวแล้วสามารถใช้ส่วนอื่นๆหรือส่วนต่างๆได้เลยไปจิ้มที่แขนนะคะทุกคนอย่างนี้นวดนะคะนวดขึ้นหรือนวดลงอย่างนี้นะทุกคนนะคะมันทำให้แขนเนียนยกกระชับมากขึ้นนั่นเองนะทุกคนส่วนไหนที่เป็นไขมันน้อยๆเนี่ยมันรู้สึกแบบจี๊บแบบผิดปกติมากๆเลยไม่ต้องตกใจนะอย่างเช่นข้อนะคะแล้วก็หน้าผากนะทุกคนก็คือจี๊ดหนักมากๆเลยนะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะมันส่วนที่มันนี้มันไม่มีน้ำมันมันน้อยมันอาจจะแบบเข้าถึงได้เยอะมากนั่นเองนะทุกคนโอ้โหฟังมาขนาดนี้แล้วอยากซื้อแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนหนิงจะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันยกกระชับได้จริงหรือเปล่านะคะผิวเราจะเรียบเนียนได้จริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนก่อนที่เราจะมานวดหน้ากันนะคะทำความสะอาดผิวหรือว่าลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะเราต้องสังเกตดูนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะยกกระชับเหมือนที่เขารีวิวไว้หรือเปล่านะคะทุกคนนี่ของหนิงก็มีร่องน้ำหมากด้วยนะทุกคนดูมุมปากด้วยนะคะว่ามันยกกระชับหรือเปล่านะคะสังเกตไปด้วยกันนะคะเครื่องนี้นะคะ3นาทีเนี่ยมันก็จะตัดของมันไปเองนะทุกคนเดี๋ยวนิ้งขอทำฝั่งนี้ก่อนเนาะพยายามที่จะดันขึ้นนะคะทุกคนอย่าดันลงไปเด็ดขาดเนาะแถวๆนี้นะทุกคนก็คือรูขุมขนนิ่งกว้างมากนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะว่ารูขุมขนห้องนี้มันจะกระชับขึ้นหรือเปล่านะคะความรู้สึกนะคะทุกคนมันก็จะจี๊ดๆนิดนึงนะคะอย่างเช่นหน้าผากอะไรอย่างนี้นะทุกคนตรงที่มันมีไขมันน้อยๆมันก็จะจี๊ดแรงกว่าส่วนอื่นนะถึง3นาทีปุ๊บนะทุกคนมันก็ตัดไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าหนิงนะคะฝั่งนี้ทำแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่ทำนะทุกคนมาดูกันสังเกตกันนะคะว่าเป็นยังไง
เวลาที่เราทำนะทุกคนก็มีความอุ่นๆของหน้านะคะแล้วก็เหมือนเซรั่มที่หนิงมาผิวไปตะกี้นะคะก็รู้สึกว่ามันซึมเข้าไปผิวได้ดีมากนะคะแต่ความแตกต่างของ2ซีกนี้นะคะหนิงก็รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันก็ยกกระชับขึ้นต่อมหน้าหมากตรงนี้ก็น้อยลงนะแต่ก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้หายไปเลยแต่มันก็ยังมีอยู่นะทุกคนนี่ความสว่างของหน้านะคะหนิงก็รู้สึกไว้ว่าหน้าฝั่งนี้มันอาจจะแสงเยอะด้วยนะคือความสว่างมันต่างกันด้วยนะทุกคนถ้าถามว่ามันยกกระชับขึ้นหรือเปล่ามันก็รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันยกกระชับขึ้นนะคะแล้วก็รูขุมขนนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างนึงดีกว่านะคะเผื่อมันเห็นความแตกต่างหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะก่อนทำแล้วก็หลังทำนะคะมันจะเป็นยังไงเวลานวดทุกคนค่ะมันก็สบายนะคะเหมือนหนิงจะหลับเลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะว่าต่อมน้ำหมากของหนิงสองข้างนี้เท่ากันอย่างแล้วก็มาดูนะคะหลังจากที่หนิงก่อนแล้วก็หลังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็คือหนิงใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คือเวลาที่ใช้น้องนะคะก็มีความคลายผิวนะคะแล้วก็ผ่อนคลายกับน้องมากๆเลยเนาะสกินแคร์ต่างๆแล้วพอใช้ควบคู่กับตัวนี้นะคะก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าสกินแคร์เนี่ยมันซึมเข้าไปสู่ผิวได้ดีกว่าเราใช้มือนะคะทุกคนนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นผลวัน2วันหรืออาทิตย์นึงนะคะแต่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเราลงสกินแคร์มาเป็นเดือน2เดือนเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้ควบคู่กับตัวนี้นะคะมันก็เห็นผลได้ช้ากับตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะหนิงได้ทดลองใช้กับตัวนี้แล้วก็คือเห็นผลกับการที่เราเนี่ยลงมือเปล่าๆได้เลยนั่นเองนะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนะคะดูจากการรีวิวของหนิงแล้วนะคนน่าซื้อน่าตำน่าลองไหมหนิงทำแค่ซีกหน้าหนิงก็ยังรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันยกกระชับขึ้นแต่ทุกคนค่ะยกกระชับนี้มันไม่อยู่ถาวรนะทุกคนอยู่แป๊บเดียวนะคะดังนั้นนะคะหนิงแนะนำเลยควรที่จะว่าทำทุกวันถ้าทำทุกวันเนี่ยก็คือผิวของเราเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะไม่หย่อนคล้อยได้ง่ายนะคะยิ่งทำทุกวันนะคะแต่ก็ทำแค่วันละหนึ่งครั้งเพียงพอแล้วนะทุกคนไม่ต้องไปทำว่าเช้าเย็นนะคะไม่ต้องขยันขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อดีและก็ข้อเสียของน้องกันดีกว่านะคะว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีของน้องนะคะก็คือเครื่องเล็กกระทัดรัดได้ดีมากๆเลยนะคะน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะเบานะคะเครื่องเนี่ยก็คือแบบเหมือนทำมินิไฮฟูที่บ้านจริงๆนะคะทุกคนก็คือมีความจี๊ดนะคะก็ผิวเนี่ยยกกระชับได้จริงเรื่องรูขุมขนเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะคะทุกคนและอีกอย่างนึงนะคะข้อเสียของน้องก็คือไม่มีสายชาร์จมาด้วยเราก็ต้องไปเสียเงินไปซื้อสายชาร์จใหม่นะคะแต่ถ้าใครมีสายชาร์จที่บ้านแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือแบบโชคดีไปนั่นเองนะแต่ถ้าใครไม่มีสายชาร์จก็ไปซื้อใหม่หน่อยนิดนึงนะคะทุกคนนะคะดีกว่าเราซื้อผ่านเปลี่ยนบ่อยๆนะคะทุกคนนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดมือนะคะหาซื้อจาก Shopee นะคะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้นะคะทุกคนไปหาซื้อได้เลยนะคะทุกคนเอาล่ะทุกคนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครที่มีคำถามสามารถถามได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ Subscribe สามารถ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจให้หนิงทำงานได้ต่อไปนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ